น้องนาทชาโตเป็นสาวเทียบชัดเหมือนยาย่า เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสาวน้อยวัยเด็กที่หน้าตาสวยสดงดงามราวกับวัยหนุ่มสาวสมัยนี้เลยก็ว่าได้สําหรับน้องนาทชาควิเชาหรือไอวรวานน้องนาทชาเป็นสาวน้อยลูกครึ่งไทยเยอรมนันแต่ส่วนใหญ่ก็จะใช้ชื่อน้องนาทชาเป็นหลักเพราะเกิดที่เยอรมนันแล้วก็โตที่เยอรมนันตอนนี้ก็อาศัยที่เยอรมนันกลับไทยช่วงปิดเทอมใหญ่เท่านั้นน้องนาทชชาเกิดที่เยอรมนันส่วนใหญ่แล้วจะใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นมากกว่าเพราะคุณพ่อมาทิน ของน้องนาทัชชาเป็นคนเยอรมันเป็นครูสอนหนังสือจะกลับมาไทยบ้างเพราะแม่บีเป็นคนไทยเวลากลับไ่ายน้องสะไปประจำคืออยุธยาสุพรรณกรุงเทพและน้องนาทัชชาชื่นชอบทะเลเป็นพิเศษซึ่งย้อนกลับไปหลายปีก่อนหน้านี้ชื่อของน้องนาทัชชานั้นที่พูดถึงอย่างมากเพราะน้องนาทัชชามีใบหน้าที่สวยติดอันดับโลกมาแล้วอีกทั้งยังมีหลายคนทักว่าคล้ายย่าๆยอีกด้วยซึ่งคุณแม่น้องนาทัชชาเคยเปิดใจว่าคนรู้จักเริ่มมาจาก YouTube คือเมื่อก่อนนี้แม่บีต้องการอัปโหลดวิดีโอน้องนาทชาให้ตากับยายที่ไทยดูแล้วพี่ๆแฟนคลับเขาตามมาจาก YouTube เขาก็ถามว่าเล่นอะไรแล้วแต่ก่อนแม่บีมีเพื่อนไม่กี่คนใน Facebook เพราะเรารับแค่เฉพาะญาติๆต่อมาก็เปิดรับเพื่อนแล้วก็มีมาถามอีกว่าเปิดเป็นเพจได้ไหมสักพักหนึ่งถึงได้เปิดแฟนเพจน้องนาทชาตอนนั้นเริ่มจากยอดผู้ติดตามแค่ร้อยกว่าเองน้องเกิดที่เยอรมันเรียนที่เยอรมันมาที่ไทยคือมาเที่ยวเฉยๆช่วง ปิดเทอมประมาณเดือนหนึ่งช่วงประมาณ2-3ถึงขวบแม่บีจะพูดกับน้องสลับกันทั้งไทยทั้งเยอรมันผลคือน้องจะพูดทั้งไทยทั้งเยอรมันเพื่อนของคุณพ่อนาทชามีภรรยาเป็นคนอังกฤษแล้วลูกเขาโตแล้วเขาบอกว่าไม่ต้องไปพูดอย่างนั้นกับลูกแม่ไทยก็ไ่ายพ่อก็พูดเยอรมันไปเดี๋ยวเด็กเขาได้เองก็เริ่มเลยตั้งแต่ตอนนั้นแม่ก็พูดไทยกับน้องพ่อก็พูดเยอรมันประมาณเจ็ดขวบน้องจะเริ่มเก่งตอนนี้น้องได้หมดแล้วแต่อาจจะไม่ค่อย ตอนนี้ยังไม่มีผลงานอะไรมีแต่คนติดต่อแต่ว่าต้องกลับเยอะระมันก่อนมีติดต่อให้เล่นละครด้วยแต่แม่บีเป็นคนกรองเองว่าเหมาะกับน้องไหมตอนนี้น้องก็ยังไม่ได้เล่นมีติดต่อมาแล้วกลับก่อนเขาก็ให้มาตอนช่วงน้องเรียนคุณพ่อจะไม่ให้มาเรียนก่อนอยากจะให้เรียนก่อนพอถึงเวลานั้นน้องอายุเยอะแล้วกระแสะอาจจะเบาลงเราก็ไม่คิดอะไรมากมายนะถ้ามีกระแสะอยู่ถ้าน้องชอบทางนี้ก็แล้วแต่น้องเลยซึ่งปัจจุบัน น้องนาทชาได้กลับไปใช้ชีวิตที่รมันกับครอบครัวและกำลังมุม่งมั่นตั้งใจกับการเรียนหนังสือจนห่างหายจากเมืองไทยไปนานหลายปี